สำหรับในช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอบทความนะคะในหัวข้อสรรพสาระจากคัมภีร์ยาบำบัดรักษาสรรพชีวินนะคะซึ่งท่านแรกค่ะเป็นในบทมานำเสนอบทความนะคะในหัวข้อสารัตถะในคัมภีร์แพทย์แผนไทยพระคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยนะคะโดยคุณกำพลมลาพิมพ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตนะคะเป็นผู้วิจารณ์ค่ะและดำเนินรายการอภิปรายโดยคุณนวพันธ์พัทรมูลค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะก็คือในการนำเสนอค่ะผู้นำเสนอจะใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็อาจารย์จะให้ข้อคิดเห็นนะคะประมาณ10นาทีค่ะแต่ว่าในเซกชันนี้นะคะอาจารย์ขอคอมเมนต์ช่วงท้ายทีเดียวเลยอะค่ะก็ขอให้ผู้นำเสนอใช้เวลา20นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอแนะนำท่านผู้นำเสนอนิดนึงนะคะคุณกำพลมลาพิมพ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่คูบัวนะคะก็จบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตด้านจารึกศึกษาค่ะก็น่าจะ น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านการอ่านจารึกนะคะแล้วในหัวข้อนี้ค่ะดูจากชื่อแล้วเนี่ยก็จะเป็นสาระจากคัมภีร์แพทย์แผนไทยนะคะดูจากชื่อเนี่ยก็จะเป็นการวินิจฉัยธาตุซึ่งธาตุเนี่ยก็จะอยู่ในร่างกายของคนเราอยู่แล้วมันจะเป็นกลไกที่จะต้องทำงานสอดคล้องกันนะคะทีเนี้ยคัมภีร์เนี้ยก็จะเหมือนกับบอกว่าการทำงานของธาตุเนี่ยผิดปกติหรือไม่อย่างไรแล้วก็บอกเรื่องยานะคะซึ่งมีคุณค่ามากค่ะขอเรียนเชิญรับฟังค่ะก็สวัสดีอาจารย์ผู้วิจารณ์นะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมนายกำพลมลาพิมพ์นะครับก็เป็นนักศึกษาเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้นะครับผมอาจารย์เลือกศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาศิลปากรในสิ่งที่ผมทำคือบทความส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาคัมภีร์แพทย์แผนไทยเรื่องคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยแต่ในสิ่งที่ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้คือจะเป็นสารัตถะในคัมภีร์แพทย์แผนไทยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อความส่วนหนึ่งครับที่ได้จากคัมภีร์ตัวนี้ก็คือเนื้อหาสาระของคัมภีร์นี้นะครับก็ต้องกล่าวนำนิดนึงว่าแพทย์แผนไทยคืออะไรแล้วก็คัมภีร์เนี้ยเป็นคัมภีร์แพทย์แผนไทยแล้วมีที่มายังไงก่อนนะครับก็เริ่มจากการที่เราตั้งโรงเรียนแพทย์มีโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นในสมัยแรกก็ตั้งโรงเรียนแพทย์ก็แน่ใจว่าอาจจะเพื่อสอนแพทย์แผนปัจจุบันนี่แหละแต่สมัยก่อนเป็นหลักสูตร3ปีปี1ปี2ก็เรียนแผนตะวันตกตอนปี3ก็เริ่มมีวิชาการเรียนการแพทย์แผนไทยแล้วก็แต่โรงพยาบาลก็ยังรักษา2แผนนะครับทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนไทยโดยมีหมอทั้งแผนไทยแล้วก็หมอแผนตะวันตกรักษาในสมัยรัชกาลที่5ครับแต่ผมก็เจอคัมภีร์นี้ที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าในช่วงแรกๆของโรงเรียนแพทย์ที่มีการเรียนการสอนเนี่ยก็มีการนำตำราเข้ามาสอนเหมือนกันว่าประกอบด้วยตำราอะไรบ้างก็มีธาตุวินิจฉัยมีสมุฏฐานวินิจฉัยธาตุอภิญญาอสุรินทร์ธาตุแล้วก็ปฐมจินดาแล้วก็ตำรายาอื่นๆด้วยที่เข้ามาสอนแต่ตำราที่พบเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยสามารถหาอ่านได้ในปัจจุบันแต่คำว่าตำราธาตุวินิจฉัยเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรการเรียนการสอนหรือว่าปรากฏขึ้นไม่รู้ว่าหายไปตอนช่วงไหนเหมือนกันครับก็เป็นทำให้ค้นหาคัมภีร์นี้ขึ้นมาครับก็ลองเรียงลำดับดูว่าช่วงเวลาของการแพทย์แผนไทยในประเทศไทยนี่เริ่มต้นที่เป็นเอกสารยังไงบ้างก็2413คือตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงพอ2430ก็คือก่อตั้งโรงพยาบาลแล้วก็มีหมอมาเป็นอาจารย์แพทย์ใหญ่ก็คือพยาประเสริฐศาสตร์ดำรงแล้วก็มีหมอนิ่มหมอคงมาช่วยเป็นผู้ช่วยหมอพอ2432คือก่อตั้งโรงฝึกหัดแพทย์แล้วก็รับสมัครคนที่จะมาเรียนวิชาแพทย์2434ก็คือชั้นปีที่3ก็เรียนวิชาแพทย์แผนไทยโดยหมอเจ้าเจียกชินกรเป็นคนมาสอนซึ่งในปีเดียวกันเองหมอเจ้าเจียกก็ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ในฝ่ายแผนแพทย์แผนไทยพร้อมกับอาจารย์หมอเจ้าปานีชินกรเป็นผู้ช่วยแล้วพอ2448เนี่ยพยาพิษณุประสาทเวชหรือว่าหมอคงที่เป็นหมอผู้ช่วยในของพยาประเสริฐศาสตร์ดำรงเนี่ยก็มาตั้งโรงเรียนของตัวเองเป็นผู้จัดการโรงเรียนเวชสโมสรหรือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนก็ได้ครับพอ2450ปุ๊บเริ่มทำตำราเวชศาสตร์วรรณาตีพิมพ์โดยคุณสมวรกิจวิสารโดยเอกสารของพยาประเสริฐศาสตร์ดำรงแล้วก็เป
็นตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ของพญาพิษณุประสาทเวซึ่ง2ฉบับนี้จะเป็นการเริ่มต้นจากการถ่ายถอดจากหนังสือตัวเขียนให้มาเป็นตัวพิมพ์ในรูปแบบการพิมพ์แล้วก็ชำระให้เป็นตำรารูปแบบวิธีการเรียนจนถึงมาถึงปัจจุบัน2451พญาประเสริฐพญาพิษณุประสาทเวก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนแผนไทยอยู่ในราชแพทย์อยู่พอ2458ปุ๊บก็ยุติการเรียนการสอนแล้วก็พอ2458นี้ก็เป็นพศที่ยุติการเรียนการสอนแต่เอกสารต้นฉบับที่ผมศึกษาจะมีประมาณ4ฉบับด้วยกันซึ่งจำแนกจากลักษณะลายมือด้วยส่วนหนึ่งถึงทำให้รู้ว่ามีแต่ละการเขียนคือถ้าคนเขียนคนเดียวกันถ้าเป็นเล่มเดียวกันจะลายมือขนาดของเอกสารจะต้องเป็นคนเดียวกันแต่นี่คือคนละลายมือได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ขนาดของเอกสารที่ไม่เท่ากันก็แบ่งเป็น4ฉบับฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3ฉบับที่1ก็เหลือเฉพาะเล่มที่1ฉบับที่2เหลือเฉพาะเล่มที่2ฉบับที่3ก็เหลือเฉพาะเล่มที่3นะครับแล้วผมก็ได้หาเพิ่มเติมก็ไปเจอส่วนนึงที่อยู่ในใบลานก็คือพระคัมภีร์ท้าววินัยผูกที่3ซึ่งต่อจากคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยครับผมก็คือเล่มนี้สุดแต่เพียงนี้ปุ๊บก็อันพระพุทธเจ้าต่อในสมุฏฐานวินิจฉัยคือต่อไปจะเล่าเรื่องสมุฏฐานวินิจฉัยต่อจากคัมภีร์นี้แหละครับก็คือที่มาของเอกสารเหมือนกันก็คือเล่ม1เล่ม2เนี่ยจะได้เป็นสมบัติของเดิมหอสมุดคือไม่ทราบปีพ.ศ.ว่ามาได้รับซื้อมาหรือว่าบริจาคมาได้ตอนไหนแต่2458ก็คือได้รับบริจาคมาบาปประทานจากกรมหลวงชัยนาทนเรนทรส่วนฉบับที่4ก็คือเป็นฉบับใบลานก็ได้บริจาคจากนางวาดนายกระจ่างนายทองอ่อนภวาวิภาคในพ.ศ. 2468ครับแล้วก็มาดูลักษณะลายมือหรือว่ารูปแบบตัวอักษรกันก็เพื่อจะสันนิษฐานหาอายุของเอกสารเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้บันทึกบอกว่าเขียนไว้ตอนไหนแต่บันทึกไว้แล้วว่าลักษณะก็คือประมาณนี้สันฐานจะทรงสูงตัวหนังสือจะเอียงขวาในเล่มที่1เล่มที่2จะเริ่มตรงแล้วครับแสดงว่าน่าจะเขียนหลังจากเล่มที่1เล่มที่3ก็เริ่มเอียงขวาครับแต่ก็ทรงสูงเหมือนกันซึ่งท่านอาจารย์พิมพันธ์ได้ให้ความคิดเห็นว่าเล่มที่1กับเล่มที่3เนี่ยน่าจะเป็นฉบับเดียวกันเพราะลักษณะรูปร่างตัวอักษรคล้ายกันมากครับเรามาดูรูปแบบตัวอักษรจากที่เก็บแล้วก็เปรียบเทียบจากเอกสารอักษรไทยจากจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร์ช่วง2341ถึง2480ซึ่งก็มีลักษณะใกล้เคียงกันครับผมในช่วงยุคนี้ก็สรุปคร่าวๆนะครับก็สันนิษฐานอายุก็เป็นลายมือวัดแกมันจง2341ถึง2450แล้วก็อาจารย์ว่าให้ใช้เป็นช่วงพุทธศตวรรษจะดีกว่าที่24ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงตอนปลายรัชกาลที่5ตอนปลายครับทีนี้คือมาชื่อข้อว่าด้วยข้อสังเกตจากชื่อเอกสารว่าคัมภีร์ท้าววินิจฉัยเนี่ยปรากฏในเอกสารเล่มไหนบ้างหรือว่าตำราแพทย์เล่มไหนบ้างก็เจอในพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยเล่มที่1ก็คือเขียนว่าในคัมภีร์ท้าววินิจฉัยมัชฌิมธาตุในที่นี้จะว่าแต่สมุฏฐานเป็นอาทิครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เจอว่าเอกสารอันนี้ถูกอ้างอิงในอีกคัมภีร์หนึ่งแล้วก็ผมก็มาตรวจสอบว่าจากสมุฏฐานวินิจฉัยเนี่ยในเอกสารต้นฉบับมีเรียกวิธีอย่างอื่นอีกไหมก็เจอว่าท่าวินิจฉัยแล้วก็มัชฌิมธาตุเขียนเป็นคนละชื่อกันอาจจะเพราะปีกาหรือเปล่านะครับแต่จะสรุปไว้ตอนท้ายแล้วก็ในเวชศาสตร์มีทั้งหมดคือปฐมธาตุมัชฌิมธาตุแล้วก็ปัจฉิมธาตุแสดงว่ามัชฌิมธาตุก็เป็นส่วนหนึ่งของตำราเวชศาสตร์ซึ่งอาจจะเป็นลำดับการศึกษาหรือว่าขั้นตอนก็ได้แล้วก็มาดูในคัมภีร์อีกอันนึงคือแพทยศาสตร์สงเคราะห์คือคัมภีร์ธาตุบรรจบก็ปรากฏว่าดังนี้แจ้งอยู่ในคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยแลสมุฏฐานพิกัดโน้นแล้วก็ต่อด้วยคำว่าสมุฏฐานพิกัดซึ่งก็น่าจะเห็นจากเล่มที่3ที่ต่อจากคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยแล้วก็มาดูอีกเวชศาสตร์บรรณานชื่อคัมภีร์จรณสักกหะก็มีลักษณะเนื้อความคล้ายกันกับคัมภีร์ธาตุบรรจบซึ่งดูแล้วก็เปลี่ยนชื่อคัมภีร์แต่เนื้อความก็เหมือนกันแต่ตีพิมพ์ในปีเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเจอเอกสารจากเวชศาสตร์บรรณาจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์ก็ปรากฏชื่อคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยขึ้นอยู่ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ของเวชศาสตร์ลำนาเล่มที่1ครับแล้วก็ผมมาตรวจสอบอีกขอแพทยศาสตร์สงเคราะห์
ไม่ปรากฏชื่อคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยนะครับไม่รู้ว่าชำระเอกสารคนละฉบับกันหรือเปล่าหรือว่าคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยยังไม่ได้ปรากฏชื่อเขียนเรียบเรียงขึ้นในตอนนั้นครับพอเราทราบชื่อแล้วไปรีวิวว่าปรากฏที่ไหนบ้างแล้วผมก็มาดูเนื้อความที่ถูกอ้างอิงจากคัมภีร์เล่มนี้มันถูกต้องกับสิ่งที่เขาอ้างอิงหรือเปล่าซึ่งก็ปรากฏในคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยเล่มหนึ่งซึ่งอ้างอิงในสมุดฐานวินิจฉัยเรื่องฤดูกาลก็จะเป็นการเกี่ยวกับฤดูกาลการกำเนิดการเคลื่อนที่ของดวงดาวและจักรราศีซึ่งถ้าอยากจะอ่านสมุดฐานวินิจฉัยเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมาอ่านเพิ่มเติมในคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยเล่มนี้ซึ่งบอกรายละเอียดไว้ให้ครับก็ตรงกับสิ่งที่คัมภีร์เล่มนั้นอ้างอิงไว้ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ส่วนเรื่องที่สองก็ตรวจสอบนะครับก็เป็นอาทิตย์กำเริบคือธาตุอภิญญาธาตุแล้วก็พวกจตุธาตุสัพพสัตซึ่งอ้างอิงจากคัมภีร์ธาตุบรรจบเมื่อกี้ว่าสิ้นสุดแต่เพียงนี้ถ้าอยากให้รู้ปุ๊บก็ให้มาอ่านในเล่มนี้ก็ปรากฏเนื้อหาอยู่ในเล่มนี้เหมือนกันซึ่งถ้าขาดเล่มนี้ไปเล่มนั้นก็ถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมก็ต้องอ่านได้ในเล่มนี้คือธาตุวินิจฉัยอีกอันนึงนี่ครับที่กล่าวไปก็คือถึงจตุธาตุสัพพสัตในคัมภีร์ธาตุบรรจบและจักรณสังคหะครับอันนั้นคือผมกล่าวไปว่าคร่าวๆว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างก็คือที่ทำคือจะเป็นความเชื่อเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องธาตุในร่างกายที่เมื่อขาดสมดุลก็คือเหมือนกับว่าจะกล่าวถึงภาวะธาตุที่ผิดปกติจากธาตุทั้ง4ด้วยความเชื่อทางด้านการแพทย์เป็นไทยก็ยังเชื่ออยู่ว่าร่างกายประกอบไปด้วยธาตุและความเจ็บป่วยนั้นจะความเจ็บป่วยเกิดจากธาตุที่ผิดปกติหรือว่าขาดสมดุลไปแล้วก็ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็ภาพสะท้อนสังคมส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดจากการบันทึกแล้วก็เพื่อการยืนยันในพวกเกี่ยวกับตำรับยาที่มีพอให้เห็นบ้างครับก็คือธาตุวินิจฉัยเล่มที่1จะประกอบไปด้วย7เรื่องด้วยกันคือขันธบรรจบทั้ง5และอายตนะทั้ง6คติการดำเนินของพระจันทร์และพระอาทิตย์ธาตุอภิญญาจตุธาตุสัพพสัตธาตุแตกให้โทษธาตุกำเริบให้โทษและธาตุลดถอยจะเป็นเล่มที่1ส่วนเล่มที่2จะเป็นค่าพิษโอสถติดตามวันเวลาทอนลดทวีโอสถทั้งปวงโอสถอันควรแก่โลกปฐมธาตุทั้ง4และทวัตตึงสาการส่วนเล่มที่3จะประกอบด้วยโอสถแก้โรคตามประเทศ4ธาตุทั้ง4ออกจากตัวธาตุทั้ง4กำเริบในฤดูเกี่ยวข้าวไข้บังเกิดในฤดู6และธาตุทั้ง4ห้ามแสดงในฤดูใน3ฤดูและเบญจกูลครับก็คือสรุปสิ่งที่คร่าวๆว่าอธิบายคือหลักการคือจะประกอบด้วยบางช่วงก็ใช้หลักการของธาตุ4เหมือนกันแต่ในบางส่วนก็พบว่าใช้หลักการของธาตุ5ก็คือเพิ่มอากาศธาตุเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปุ๊บเมื่อผิดปกติก็ต้องมีตัวส่งเสริมก็จะว่าเกิดจากฤดูกาลคือฤดู3ฤดู6เกิดจากการโคจรของพระอาทิตย์พระจันทร์จันทรคติกับสุริยคติเกิดจากที่อยู่อาศัยก็คือประเทศทั้ง4แต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการกระตุ้นจากพฤติกรรมและก็อาหารทำให้เกิดสภาวะธาตุที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเกิดธาตุกำเริบเกิดธาตุลดถอยแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะพิการอาจจะสิ่งเหล่านี้ปุ๊บถูกกระทบแล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องให้กำเริบลดถอยแล้วถึงสภาวะธาตุพิการซึ่งถ้าธาตุพิการปุ๊บต่อไปดำเนินก็คืออาจจะเป็นธาตุแตกหรือว่าพิการสามารถไปออกจากกายได้เลยก็ได้หรือว่าพิการเสร็จมาแตกแล้วค่อยไปออกจากกายซึ่งลักษณะธาตุผมก็จำแนกว่าพบในไหนบ้างก็คือถ้าเป็นกำเริบก็คือเจอทั้งปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุแต่ลักษณะปุ๊บก็คือถ้าเป็นอากาศธาตุคือจะเจอในลักษณะของธาตุแตกครับความรู้เบื้องต้นสมุนไพรที่ปรากฏก็คือลักษณะการเก็บยาตามวันซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานของความรู้เกี่ยวกับทางด้านเภสัชหรือว่าการใช้ยาก็ตอนเช้าก็เก็บลูกตอนเที่ยงเก็บดอกตอนบ่ายเก็บกิ่งและใบตอนเย็นเก็บรากซึ่งวิธีการแรกแต่ถ้าวิธีการที่2ละเอียดเพิ่มมากขึ้นไปอีกบวกวันแล้วก็เวลาด้วยนะครับเมื่อกี้ก็คือเก็บคร่าวๆคือไม่ได้บอกวันแต่เก็บช่วงเวลาให้เฉยแล้วก็บอกถึงความเข้มข้นของฤทธิ์ยาว่ารากเนี่ยมันจะเข้มข้นมากกว่าแก่นเข้มข้นมากกว่าเปลือกจะเข้มข้นมากกว่ากระพี้กระพี้เข้มข้นมากกว่าใบแก่เข้มข้นมากกว่าใบอ่อนแล้วก็ดอกแก่เข้มข้นกว่าดอกอ่อนดอกอ่อนเข้มข้นกว่าลูกอ่อนเข้มข้นกว่าใบลูกแก่ติดกับรากเข้มข้นกว่ารากละเอียดถึงขนาดนี้และอีกส่วนหนึ่งคือการใช้ยาโดยดูจากอายุของบุคคลเช่นอายุแรกปฏิสนธิจากครรภ์มารดาถึง10เดือนน่าจะเป็นกินยาจากผ่านทางมารดานี่แหละถ้าจะปรุงยาก็ต้องดูจากดอกอ่อนใบอ่อนถ้าแรกเกิดถึง7เดือนก็ใช้ใบอ่อนในการประกอบยา
ถ้า8เดือนถึง3ขวบก็เป็นยาอันลดกว่าใบอ่อนแล้วก็ดอกอ่อนแล้วก็4ขวบถึง6ก็คือแก่กว่าหรือว่ากล้ากว่าใบอ่อนดอกอ่อนได้เสร็จความถึง24ก็ใบแก่เปลือก24ถึง39ก็เป็นลูกอ่อนเปลือกกระพี้40ถึง60ก็เป็นลูกแก่รากแล้วก็แก่นครับครับผมท่านครับอาจารย์ก็คือความเชื่อที่เห็นบางอย่างก็คือคัมภีร์นี้อาจจะเขียนขึ้นจากการคัดลอกส่งต่อกันมาแต่ก็ยังมีเพิ่มอยู่ผมก็ยังเห็นอยู่ว่ายาขนาดนี้เจ้าคุณแขวงบะเมืองบางคางทำเป็นนิดมีอายุสมได้100ปีก็ยังมีการเชื่อเรื่องอายุมากอายุเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมืองบางคางเนี่ยอยู่ที่ไหนเหมือนกันแต่ก็ยังบอกว่ายืนยันด้วยว่ามีคนทำยาตำรับนี้กินแล้วมีอายุขึ้นมาก100ปีแล้วก็ทำกินส่งต่อกันมาน่าจะเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปจากผู้เขียนแล้วก็ดูในต้นฉบับที่เป็นฉบับที่4ที่เป็นผูกที่3ก็เหมือนกันแต่ก็มีส่วนที่แตกต่างไม่มากครับก็บอกว่ามีอายุสมมากได้100ปีทั้งมีกำลังมากท่านวัดคางได้ทำฉันมากแล้ววัดน่าจะเป็นชื่อวัดคางหรือวัดแขวงบางคางอันนี้เกิดจากการคัดลอกครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกันครับบทสรุปก็คือคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยหลักๆก็คือเป็นคัมภีร์ที่เคยศึกษาแล้วก็ปรากฏมีการเล่าเรียนแล้วก็ใช้ประกอบการเรียนของแพทย์แผนไทยตลอดมาจนกระทั่งยกเลิกการเรียนการสอนแล้วก็ทำให้ตำราธาตุวินิจฉัยเนี่ยอาจจะสูญหายไปแล้วก็ในการชำระเพื่อทำเป็นฉบับตีพิมพ์ก็ปี2450ซึ่งการพบเอกสารก็ปี2458แล้วทำให้เอกสารบางครั้งยังการเข้าไปมันเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่ได้ถูกถ่ายทอดหรือว่าปริวัติให้ประเป็นแบบเรียนในแพทย์แผนไทยเหมือนกันครับผมแล้วก็ทำให้ความบางอย่างการเชื่อมโยงระหว่างคัมภีร์ต่อคัมภีร์ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยการ1คัมภีร์อ่านแล้วยังไม่เข้าใจต้องประกอบด้วยคัมภีร์1 2 3เพื่อรวบรวมเข้าด้วยกันอ่านเนื้อหาประกอบกันไปครับก็จะทำให้การเรียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะคะเราได้ความรู้จากเรื่องนี้มากเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอวิจารณ์ตอนท้ายนะคะอุ้ยหล่นค่ะสำหรับเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องโรคฤทธิ์สีดวงภูมิปัญญาเรื่องสุขภาพในหนังสือบุตรภาคใต้นำเสนอโดยคุณวิทยาบุตรสบงค่ะขอเชิญค่ะค่ะคุณวิทยาบุตรสบงนะคะจากสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณนะคะเป็นนักวิชาการนะคะมีความสนใจด้านมนุษยวิทยาวัฒนธรรมแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านงานสนามสำรวจนะคะค่ะขอเรียนเชิญนำเสนอได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่สนใจในเรื่องโรคฤทธิ์สีดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นโรคที่แบบมันเหมือนกับโรคระบาดนะครับแต่เป็นระบาดเฉพาะบุคคลหรือกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ก็ใครๆบอกว่าเป็นฤทธิ์นี่คือใช่เลยชัดเจนมากนะครับจนบังเกิดเป็นโรคยอดนิยมกับยาสมุนไพรในปัจจุบันนะครับก็ฤทธิ์สีดวงทวารหนักตา3ก๊กนี่คือของจีนแล้วก็อีกตัวนึงเป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารของทางภาคใต้ทำเป็นบรรจุเสร็จแล้วครับเพราะว่ามันฮิตกันมากก็เลยต้องมีการทำขึ้นมาขายนะครับคือมันกลายเป็นว่าโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะฤทธิ์สีดวงทวารอย่างเดียวนะครับที่มันเป็นในร่างกายเนี่ยมันเป็นทั้งฤทธิ์สีดวงตาฤทธิ์สีดวงหูฤทธิ์สีดวงจมูกฤทธิ์สีดวงภายในจนมันเกิดเป็นสำนวนแห่งภาคใต้กับโรคฤทธิ์สีดวงนะครับว่าไอหลัดดวงหรือหลิดดวงมักจะปรากฏในภาษาพูดภาคใต้เสมอเลยนะครับทำให้เห็นว่าโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยครับจนนำมาใช้บ่งชี้ตัวบุคคลโดยใช้สำนวนครับว่าหลัดดวงเป็นตัวหลักดังเช่นการกล่าวถึงคนที่ไม่เอาไหนไม่เอาความหรือภาษา
ใต้พูดว่าไม่ได้เรื่องนะครับก็คือไอ้หลัดดวงไอ้หลัดดวงม่งไอ้หลัดดวงรอโอ้ยมันยาวมันเป็นภาษาที่มันแทงใจมากคือแบบคุณเนี่ยทำตัวไม่ได้เรื่องเลยนะไอ้หลัดดวงสุดยอดเลยครับคำนี้แล้วก็ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไอ้หลัดดวงรอเนี่ยจะไปเข้าถาบาพี่ให้ทำงานนิดเดียวการทำงานไม่ได้ก็คือคนที่ขี้เกียจนะครับแล้วก็เลยใช้คำว่าลิสิดวงมันเป็นตัวจัดการในภาษาเรียบร้อยเลยครับหรือจะกล่าวถึงวัตถุยมของตัวบุคคลนะครับหลัดดวงฉันไม่คลายชอบเพลงบ้าวันพันนีเวลาได้ยินมันเจ็บว่าแม็กก็คือว่าฉันไม่ชอบเพลงอย่างเงี้ยไม่ถูกใจกับฉันนะครับก็คือทำให้กับกระวนกระวายหรือพวกเล่าทีรวมนางประชุมในวันนี้นะครับมากันไล่ผากไล่มาไล่ชาติพวกเล่าดิทกหลัดดวงเดียวกันทั้งเป็นคือทุกคนที่มานั่งอยู่เป็นลิสิดวงเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับถึงได้มานั่งฟังอยู่นี่ครับครับเอาปฐมบทถึงโรคลิสิดวงนะครับโรคลิสิดวงจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากเยื่อบุคลอดในร่างกายครับของมนุษย์ที่มีช่องเป็นเยื่อบุองที่อยู่ในร่างกายปกคลุมกับสิ่งที่ผิดปกติปิดติ่งเนื้อหรือเนื้อเยื่อนะครับออกมาจากร่างกายโอกาสที่เกิดโรคลิสิดวงได้ทั้งสิ้นในคัมภีร์มหาโชติลัตได้กล่าวถึงโรคลิสิดวงมหาการจำพวกตามแหล่งที่เกิดอาการดังนี้คือเกิดขึ้นในลำคอครับอกทวารลำไส้ตลอดจนถึงคือเกือบทุกร่างที่มีช่องว่างอยู่นะครับเป็นลิสิดวงปากและลำคอลิสิดวงมุมคลอคือลิสิดวงไอนะครับลิสิดวงตาลิสิดวงทวารลิสิดวงจมูกลิสิดวงในหูเป็นต้นโดยเฉพาะลิสซี่หรือลิสิดวงทวารเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่พบบ่อยมากนะครับคือต้นฉบับคัมภีร์มหาโชติลัตเล่ม2จากหอสมุดแห่งชาตินะครับที่กล่าวเรื่องโรคลิสิดวงที่ผมจะผ่านไปเลยครับสิทธิกยะฤาษีตาไฟเจ้าแห่งยาลิสิดวงครับก็คือก่อนที่จะทำอะไรก็ตามก็คือต้องบูชาครูก่อนนะครับสิทธิกริยาพอปูฤาษีตาไฟเจ้าแห่งยาลิสิดวงและตัวยาอื่นๆอันเป็นซาดแห่งการรักษาโรคพ้นที่สารสร้างไว้ย้ายมีโรคข้ามาเบียดเบียนทางนอกทางในบาใบสิ่งใดอย่าบังเกิดมีแก่ตัวข้าพเจ้าเลยร่วมทับบุรุษและสตรีที่นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยเถิดหนังสือบุตรก็คือเรื่องราวแห่งการจดบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับทางสัพพวิทยาการนี่คือตัวอย่างของหนังสือบุตรในเรื่องของโรคลมจะบอกจุดธาตุลมอะไรต่างๆที่ผมเอาให้ดูนะครับจริงๆหนังสือบุตรเนี่ยพลังภาคกลางเขาเรียกว่าสมุดไทยครับอาจารย์ประพลเรืองนรงค์ท่านไปอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีแล้วทำสารานุกรมตัวนี้ไว้ว่าท่านบอกว่าบุตรเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนะครับบุตรตกภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าหนังสือแล้วแกบอกว่ามาลายูยืมคำนี้ไปเช่นการเรียกว่าบุตรสตากาหมายถึงหนังสือเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันปรากฏก็คือว่าบุตรเนี่ยนอกจากที่จะทำมาจากเปลือกข่อยแล้วเนี่ยยังทำมาจากต้นกฤษณานะครับจนมีปรากฏอยู่ในหนังสือบุตรท้องถิ่นภาคใต้เรื่องสุบินกุมารนะครับตู่ข้าผู้เจ้าคล้องขิดตึกสองอยู่นานชาไปห้ายานปริศนามาทำบุตรสร้างดีท่านไว้ให้ทาริกาฝึกปีชาได้สวดอ่านให้พลที่ไพ่พ่านในอนาคตปัจจุบันนี่ก็คืออยู่ในบุตรเรื่องของที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะครับเมื่อกี้นี่คือผมให้ดูหนังสือบทประเภทต่างๆก่อนนี่คือไสยศาสตร์นะครับ2คือวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเท้านรินทุมนะครับ3คือปฐมกกา4คือตำราห่วงโหราศาสตร์5ตำรายาครับคือทั้งหมดที่ผมเอารูปมาให้เนี่ยอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีทั้งหมดเลยครับมีอยู่ประมาณ 1,800 เล่มลักษณะของตำรายาลิสิดวงตัวนี้นะครับเลขทะเบียนที่อ181016นะครับเขียนด้วยหมึกดำมีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดความกว้าง 11.5 เซนติเมตรยาว35เซนติเมตรหนา2เซนติเมตรมีจำนวน91หน้าแต่ละหน้ามี7บรรทัดระบุเขียนในเดือน3ขึ้น9ค่ำเดือน5ปีกุลเอกศกไม่มีชื่อผู้แต่งนะครับซึ่งข้างในจะประกอบด้วยภาษาของภาษาถิ่นใต้ภาษาภาคกลางและรูปยันซึ่งเป็นประเภทของร้อยแก้วจริงๆแล้วเนี่ยภูมิปัญญาเรื่องสุขภาพนะครับคือศาสตร์ของชาวบ้านที่มนุษย์คิดค้นพบด้วยสติปัญญานะครับและความสามารถเฉพาะตัวเป็นผู้ค้นพบและพิสูจน์ซ้ำจนพบเป็นสัจธรรมความรู้และประสบการณ์จากการพึ่งพิงธรรมชาติโดยเฉพาะผืนป่าทำให้รู้จักป่ารู้จักพืชพันธุ์รู้เห็นเด่นชัดส่วนไหนมีคุณลักษณะ
เป็นอาหารส่วนไหนเป็นยาเป็นตัวยาและใช้อย่างไรจะนำส่วนไหนมาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทางยาส่งผลให้เกิดเป็นตลับยาในการรักษาของหมอพื้นบ้านหรือทางภาษาภาคใต้เขาว่าทำให้เกิดยาหม้อใหญ่หรือปีบใหญ่คือใช้เป็นปี๊บไปนะครับเมื่อก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเป็นปี๊บเนี่ยก็คือเลือกสรรตัวยาตัวนี้น่าใช้ได้คือเอาสมุนไพรเชิงเดี่ยวมาต้มปรากฏว่าไม่หายก็เพิ่มสมุนไพรขึ้นมาอีกก็กลายเป็นหลายปี๊บนะครับจนกลายเป็นว่าเป็นรักษาโรคได้จริงๆสืบโยงสาวโยดภูมิปัญญาเรื่องสุขภาพก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในการทำหนังสือบทหรือตำรายาหรือมันเกิดจากประสบการณ์และภูมิปัญญาคือผู้ที่ค้นพบและพิสูจน์ซ้ำจนพบว่าเป็นสัจธรรมหลังจากนั้นคือมันต้องจดบันทึกละเมื่อจดบันทึกเนี่ยการแพร่ขยายไปสู่ชาวบ้านหรือคนที่เป็นหมอพื้นบ้านโดยการใช้องค์ความรู้และก็ใช้กลอุบายเนี่ยมาสู่ในกระบวนการของการรักษาผู้ป่วยนะครับนี่ผมคร่าวๆบอกไปครับส่วนภูมิปัญญาที่ปรากฏในตำรายาโรคลิ้นสีดวงนี่มีทั้งหมด6นะครับ1คือภูมิปัญญาด้านการคัดสรรคุณลักษณะพิเศษของสมุนไพรเป็นส่วนผสมของตัวยา2ภูมิปัญญาในการใช้ภาษาถิ่นนะครับ3ภูมิปัญญาในการใช้วิธีทางการแพทย์4ภูมิปัญญาในการใช้ตำรับยาในการรักษาโรค5ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ยา6ภูมิปัญญาในการใช้ความศรัทธาอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาคมคาถาเลขละเลขยันนะครับ1ภูมิปัญญาด้านการคัดสรรคุณลักษณะพิเศษของตัวยาเนี่ยคือหมอยาเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้นสมุนไพรแต่ละต้นเนี่ยสามารถจะใช้ส่วนไหนมาปรุงตัวยาของเขาได้เช่นดอกใบหัวรากต้นคือจะคัดสรรมาแล้ววิธีการเก็บของสมุนไพรแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันด้วยความคำว่าฤทธิ์ของยาเนี่ยจะไม่เสมอภาคกันทั้งหมดนะครับเช่นดอกจันนี่คือดอกจันลดเผ็ดร้อนนะครับดอกจันลดเผ็ดร้อนแก้ฤทธิ์สีดวงในปากครับหอมหัวหอมที่อยู่ในครัวเรือนของเราเนี่ยนะครับช่วยแก้ลิสิดวงตกมูกเลือดในทวารนะครับแต่นี่คือเป็นส่วนผสมนะครับไม่ใช่ว่ากินแล้วมันหายเลยนะครับต้องใช้ตัวยาหลายตัวเป็นตำรับของเขา2ภูมิปัญญาการใช้ภาษาถิ่นในการบันทึกตำรายานะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอพื้นบ้านเนี่ยผู้บันทึกตำรายาใช้อักษรวิธีเขียนภาษาถิ่นภาคใต้เนี่ยทั้งการสะกดการออกเสียงการเขียนตามภาษาพูดเจตนาก็เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่นำไปใช้โดยเฉพาะคนภาคใต้เนี่ยหรือหมอพื้นบ้านเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยเข้าใจในตำราได้ง่ายขึ้นในการรักษาโรคและการหาสมุนไพรท้องถิ่นดังตัวอย่างสักนิดหนึ่งครับยาเท่ากับยาลายลาวละลายน้ำสุราห้าหึงมหาหิงในมูกในจมูกเป็นต้นนะครับ3ภูมิปัญญาในการใช้วิธีทางการแพทย์ในการรักษาโรคตำราทั้งที่บันทึกไว้ในบทเล่มนี้นะครับประกอบไปด้วยวิธีการในการที่จะรักษาคนเนี่ยจะมีวิธีการหนึ่งคือเอาตัวยาที่อยู่ในตำรามาแล้วเนี่ยมาต้ม2ทำผง3ทำแท่ง3หลามคือเอาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วหลามออกมา4สูบแล้วก็บดแล้วก็มีน้ำกระสายยาแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนนะครับทั้งนี้อยู่กับวิธีการของหมอพื้นบ้านที่จะกำหนดขนาดและวิธีการอันขึ้นอยู่กับตำรับยาขนาดนั้นเช่นยาสูบฤทธิ์ดวงเอาใบหลักช่างใบนาดใบกระแบกก็คือเอายาสูบแก้ลิสิดวงจมูกเนี่ยครับเอาใบหลักช่างใบนาดแล้วใบกระแบกแต่ทั้งนี้คำว่า111เนี่ยแล้วแต่ตัวบุคคลแล้วแต่ธาตุด้วยนะครับ3ภูมิปัญญาในการใช้ตำรายาในการรักษาโรคนะครับจริงๆแล้วเพราะโรคลิสิดวงนี่มันเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เกือบทุกส่วนเลยอะดังนั้นเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์และในการเลือกตำรายาไปใช้ในการรักษาเนี่ยให้ครอบคลุมกับโรคที่มันเป็นอยู่หมอวุ่นบ้านจึงได้รวบรวมตำรายาอันเกี่ยวข้องกับโรคลิ้นสีดวงประเภทต่างๆไว้อันเป็นภูมิปัญญาที่เหมาะสมในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยนั้นๆ นะครับเช่นลิ้นสีดวงมงคล้อหืดไอผอมเหลืองมีไฮคือรักษามาแล้วนะครับบอกเลยแสดงว่าต้องมีตัวยาตัวแรกมีไฮให้ทำยานี่กินเอาซ่านซอมหนึ่งดินซิ้วข้าวหนึ่งผิกหนึ่งขิงหนึ่งหลุกสมอหนึ่งกระเทียมหนึ่งผักแผ่วแดงหนึ่งผักแผ่วข้าวหนึ่งบุกล่อหนึ่งกลอยหนึ่งหลากซอมกุ้งหนึ่งผิกเทศหนึ่งเหลือสิ้นเท่าหนึ่งเอาเสมอภาคคือเอามาเท่ากันแล้วใช้น้ำมะนาวเป็นกระสายแล้วเอาไปเคี่ยวให้แค้นคือให้มันเหนียวครับแล้วก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเป็นตำรับของตัวยาผมจะให้ดูส่วนข้อ5เนี่ยภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ยาเนี่ยตัวนี้มันสำคัญมากผมจึงบอกว่าคำว่าโกดูบายในแผนผังเมื่อกี้มันก็อยู่ในนี้แหละครับการอนุรักษ์ยาของเจ้าตำรายาเนี่ยมีกลวิธีที่จะให้มีการดำรงอยู่และการสืบทอดเช่นกลวิธีการอ้างที่มาของเจ้าของยาและยึดโยงกับพุทธศาสนาเพื่อเกิดความยึดมั่นและเชื่อถือว่ายาขนาดนี้รักษาได้หายจริง
รวมถึงการอ้างอิงถึงความเป็นสิริมงคลเช่นแพทย์พระฤาษีคัมภีร์เพื่อสร้างพลังและกำลังใจให้กับผู้ได้รับการรักษาหรือคำลงท้ายของตัวยาแต่ละขนาดว่าห้ายแล่ห้ายสินแล่ห้ายหรือการอ้างถึงตำรับยาแต่ละขนาดที่มีคุณค่าตีค่าเป็นช่างทองอันเป็นกลอุบายซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นของผู้ที่ได้รับการรักษาและการสืบทอดครับมันมีอยู่ตัวนึงที่น่ากลัวมากๆครับถ้าใครเป็นเจ้าของยาเลยรักษานี่คือต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วที่จะรักษาเขาครับสิทธิกริยาทานกล่าวไว้ว่าให้คนต่างปวงเปล่าองค์ไห้ไหว้สำหรับโลกต่างปวงผู้เป็นต้นเอาตำราเนี่ยวิเศษหนักหน้าให้ทำกินได้เชื่อแล้วถ้าบุคคลผู้ใดแล่ยิ่งใช่ถ้ามีเชื่อตำรานี้ตกนรกนะครับตกนรกนะครับยังมีอีกนะครับถ้ากินมีให้ถ้ากินมีให้โลกให้ทางผู้เจ้าของตำรานี้ตกนรกแส้นกันอนันตชาติครับแล้วผมว่าคือเป็นลักษณะของการแบบเชื่อมั่นว่าหายแน่นอนหายแน่นอนเลยครับก็เลยถ้ากับว่าเป็นการบอกว่าถ้าไม่หายดิฉันต้องไปตกนรกอะไรเงี้ยคือเป็นคนอุบายที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับนี่ก็แต่นี่คือให้พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเป็นเจ้าของตำราชุดนี้แล้วก็นี่เกี่ยวเนื่องกับพระฤาษีที่แต่งตำรายาไว้ด้วยคือมีหลายเจ้ามากครับส่วนข้อ6เนี่ยครับภูมิปัญญาในการใช้ความศรัทธาโดยการอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคาถาอาคมการเสกยามันไม่ใช่เสกยาตอนที่ต้มอย่างเดียวนะมันจะต้องดูดวงกันก่อนคือภาคใต้นะครับดูดวงเสร็จก็เดี๋ยวก็รู้แล้วเป็นโรคลิ้นสีดวงจมูกแล้วก็หมอจะไปเก็บยาแล้วก็ใช้คาถาเสกตัวยาแต่ละตัวแล้วเก็บออกมาเพื่อเกิดความขลังส่วนมากที่ปรากฏอยู่ก็คือใช้พระคาถาสักกัตวานะครับเช่นผู้ใดได้เจริญภาวนาอยู่เสมอจะสามารถบรรลุทุกข์ได้นะครับสักกัตวาพุทธรัตตะพุทธรัตตะนังโดยดังตัวอย่างเนี่ยครับผมจะไม่อ่านต่อไปดังตัวอย่างนะครับฟังข่าวเปลือกไหว7วันแล้วมาเสกสักกัตวาสัพพสีก็ได้กินให้แล้วก็คือใช้ได้ทั้ง2คาถาก็คือสักกัตวาก็ได้สัพพสีก็ได้ครับพระคาถาสัพพสีเนี่ยคือจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายใดๆทั้งสิ้นก็คือการเกิดจากอนุภาคของการสวดปริวัตรครับคือพุทธศาสนานี่เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนมันเหมือนกับเป็นมนทิพย์ที่ว่ามาจากศาสนาเราแล้วเขาก็มีความเป็นมนต์ขลังของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเอาสุราสามธนานฟังคาเปรียกไหวสามวันเสกด้วยสัพพสีกินหายก็คือใช้คาถาเสกนะครับคาถาสัมพุทเทก็คือคาถานี้อนุภาพมากคือทำน้ำมนต์ลดคนไข้ทำน้ำมนต์โดนผีเข้าผีพลายผีตายหงได้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเดี๋ยวค่อยไปอ่านในนั้นแล้วกันก็คือสัมพุทเทอัตวีสัจจะเนี่ยครับดังตัวอย่างนะครับยาทางนี้เอาเท้ากันทำให้ละเอียดคลิ้งเป็นก้อนคือเท่าลูกพุทรากินวันละ3กลอนแก้ลม22จำพวกนะครับให้เสกสัมพุทธีครับพระการ32การกล่าวถึงจุดต่างๆของร่างกายแต่เมื่อเราไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยอาการ32มันไปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมหนังสือบุตรเรื่องนางโพคาวดีของฉบับภาคใต้นะครับที่จะกล่าวถึงเกสาผมโลมาขาด้วยกันการใช้น้ำตาบ้างการใช้เลือดการใช้หนังแล้วก็ได้เกิดมาเป็นการสร้างจักรวาล นะครับพระคาถาที่ไม่สามารถระบุชื่อได้คงอาจจะเป็นเฉพาะเจ้าของตำราเลยครับว่าฉันจะเสกอย่างนี้ทำยังไงดีแล้วก็คงจะสรรพศาสตร์ของวิชาตัวเองหรือได้รับการถ่ายทอดของตัวเองมาครับเมื่อจะฝากให้เสกคนนี้โอมพิษมหาพิษคือลักษณะคือพิษจงไปพิษจงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็ไปอ่านในโน้นการลงอักขระเลขยันนะครับเลขยันที่ลงคือเป็นเวทมนต์คาถาที่หมอพื้นบ้านนอกจากใช้แล้วเวทมนต์คาถาตัวนี้มันยังเพิ่มความขลังของตัวเองให้ยามีฤทธิ์แรงขึ้นนะครับคือวิธีการลงยันและอักขระควบคู่กันการลงเลขยันและอักขระในสมุนไพรนะครับกำเนิดซึ่งให้บังเกิดฤทธิ์ดวงสร้าง12จับ2จำพวกอันแจ้งอยู่ในคัมภีร์ปฐมจิตดานั่นแหละทานให้เอาไพ่ทำหนึ่งถ้าไม่ได้ไพ่ดำทานให้เอาไพ่เลี้ยงชายแสก็เถิดจึงฟ้านหน้าแวนนะแวนให้ได้สั้นสามอันลงกิกิลงจบให้ครบสั้นสิบสามตัวแล้วจึงเอาไพ่นั่นชังขึ้นนักเท่าเท่าใดจึงเอาหลวงพักกาดนักเท่ากันกับไพ่นั้นลงยันหน้าหินแล้วบทแล่นี่ครับก็คือฝันไปสายสุสาปันนี่ผมลองทำดูนะครับแล้วคาถาใส่ลงไปแล้วก็นี่ตัวบท
หินไอตัวบทหินนี่ผมไปได้ภาพมาจากศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชครับครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตำรับยาที่ปรากฏเนี่ยนำมาปรุงในการรักษาโรคสิทธิ์ดวงที่ทำได้จากกันจริงๆนะครับแต่ต้องผ่านกระบวนการหลายๆกระบวนการหนึ่งก็คือยาฤทธิ์สิทธิ์ดวงตกมูกในทวารเนี่ยประกอบด้วยชุมเห็ดด้านซ้ายมือชุมเห็ด15รากผักเสี้ยน15รากหัวหอม5หัวนำมาต้มแล้วกินหายแล้วนะครับยาฤทธิ์สิทธิ์ดวงงอกในจมูกก็มีฝักส้มปล่อยต้องไปคั่วให้มันสุกก่อนกับลูกสะบ้าคั่วให้มันสุกพริก1ขิง1เกลือลำผัดคือเกลือเล็กๆสักนิดนะครับบดโพกกระหม่อมนะครับยาฤทธิ์สิทธิ์ดวงในทวารเป็นยาทาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคู่กันฤทธิ์สิทธิ์ดวงทวารเนี่ยจะมีกินภายในกับยาทาแต่ยาทาเขาคือใช้กรรมฐานขาแล้วก็พลายนะครับฝนด้วยน้ำค้างทาคือใครเป็นตรงนี้อ่ะคือต้องรอตอนเช้าเลยต้องรอน้ำค้างมาด้วยนะครับไม่นั้นผมว่าคงถ้าเกิดวันไหนฝนตกก็คงไม่ได้รักษาแน่นอนนะครับอาจารย์ยาฤทธิ์สิทธิ์ดวงตกออกมาแต่ในทวารประกอบด้วยสักฝางรากคนทินสอต้มกินหายแลนะครับแล้วก็ยาฤทธิ์สิทธิ์ดวงตกในทวารในหูประกอบด้วยเทียนขาวเทียนดำฝางปลดลายน้ำกินก็หายเหมือนกันครับสรุปนะครับก็คือปัจจุบันการรักษาโรคสิทธิ์ดวงด้วยตำรายาจากหนังสือบุญเนี่ยบอกได้เลยว่าคือ 0.0001% เนื่องจากหนังสือบุญหาได้น้อยมากหรือหมอพื้นบ้านที่มีไว้ก็ไม่ยอมให้หรือไม่ยอมถ่ายทอดลูกหลานเพราะก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับตรงนี้จะตั้งไว้บนหิ้งพระแล้วก็อีกอย่างก็คือทั้งในเรื่องของภาษาสุนทรีย์ที่ปัจจุบันหาได้ยากเพราะว่าโดนหมู่บ้านจัดสรรมั่งขุดคลองมั่งอะไรมั่งก็เรียบร้อยเลยครับรวมถึงการสูญหายที่เกิดจากปลวกผมใช้ว่าการสูญหายที่เกิดจากปลวกนะครับคือไม่ได้รับการดูแลเนี่ยโดยเฉพาะวัดในจังหวัดพัทลุงที่เราลงพื้นที่เนี่ยเป็นกล่องเลยครับที่กลายเป็นปลวกแล้วนะครับแล้วก็อย่างคือผู้ที่ครอบครองเอาไว้เนี่ยไม่ได้ดูแลรักษามันเกิดการเสื่อมสภาพรวมถึงหมอพื้นบ้านในอดีตก็ไม่มีการถ่ายทอดดังที่กล่าวไปแล้วสู่ลูกหลานจึงเสมือนการหยุดนิ่งเรื่องราวแห่งวิธีการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงจากตำรายาหนังสือบุตรครับผมขอบคุณมากครับค่ะนับเป็นโชคดีที่เราได้ฟังการอ่านตำรายาหนังสือบุตรด้วยสำเนียงภาษาใต้นะคะสนุกมากค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะขอเชิญนะคะนำเสนอบทความเรื่องตำรายารักษาสัตว์การบูรณาการด้านการแพทย์แผนโบราณเพื่อสัตว์เลี้ยงนะคะนำเสนอโดยคุณยุวเรศวุฒิรพลค่ะค่ะคุณยุวเรศเป็นนักภาษาโบราณชำนาญการนะคะกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะสำนักหอสมุดแห่งชาติมหากรมศิลป์กรมศิลปากรนะคะก็มีความสนใจด้านอักษรไทยโบราณนะคะศาสนาปรัชญาและเวชศาสตร์ประวัติศาสตร์ค่ะก็ขอเรียนเชิญรับฟังนะคะเรียนอาจารย์ท่านผู้วิจารณ์นะคะแล้วก็ขอสวัสดีน่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ผู้มีความรู้ในเชิงเกี่ยวกับทางแพทย์แผนไทยที่มาร่วมฟังกันในวันนี้นะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าเรามักจะรู้จักตำรายาแผนโบราณที่ใช้ในการรักษาคนมาหลายปีแล้วแล้วก็ส่วนของการรักษาสัตว์เนี่ยมันจะแทรกอยู่ในส่วนของตำราสัตวศาสตร์ซึ่งเป็นตำราที่ดูลักษณะมากกว่าเป็นส่วนน้อยๆที่แทรกอยู่ในตำราดูลักษณะสัตว์อะค่ะก็เลยคัดออกมาถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงเราก็จะเริ่มต้นที่การใช้แรงงานสัตว์หรือใช้ในส่วนของการเกษตรและการค้าอย่างนี้ก็จะเห็นในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็ม้าต่างวัวต่างที่ใช้ในการค้าในภาคเหนือแล้วก็คนฮ้อก็จะรู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องของการใช้ในการขนของเพื่อขายในที่สูงที่เขาอะนะคะส่วนที่สองโบราณแรงงานสัตว์หลักๆก็คือจะใช้เป็นกำลังสำคัญในกองทัพจะเห็นได้ชัดว่ามีช้างและม้าและประเทศไหนในภูมิภาคนี้ที่มีช้างเยอะย่อมแสดงถึงศักยภาพในการ
เป็นประเทศมหาอำนาจพอสมควรนะคะนี่เป็นตัวอย่างเอกสารให้เห็นว่าแต่เดิมเนี่ยมีการใช้งานในกลุ่มนี้และเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของพอเป็นกำลังทัพแล้วใช้งานแล้วในการทำพิธีหรือในเชิงของความสวยงามสันทนาการต่างๆอันนี้เป็นกระบวนแห่เอาเข้ากระบวนแห่กฐินไปวัดในงานพระราชพิธีนะคะอันนี้เป็นกระบวนม้าแห่อันนี้ค่อนข้างปัจจุบันก็คือในเชิงสันทนาการของกลุ่มย่อยๆกลุ่มหนึ่งที่ใช้วัวควายในการชนแต่เดิมมีการเลี้ยงนกก็จะมีตำรานกอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคาสูงในตลาดในการที่จะเอามาขันแข่งกันนะคะสำหรับการศึกษาครั้งนี้เริ่มต้นที่หนังสือสมุดไทยของสำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งเก็บไว้ในหมวดของสัตวศาสตร์ลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับหนังสือบุตรที่ผ่านมาที่อาจารย์วิทยาได้เปิดให้ดูหลายรูปแล้วนะคะในส่วนของตำราช้างคัดออกมาใช้ทั้งหมด8เล่มซึ่งแต่ละเล่มก็จะมีเนื้อหาอาจจะคัดลอกต่อๆกันมาแล้วก็มีความชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างก็เลยต้องเลือกเพื่อที่จะใช้เทียบเคียงกันทั้งหมด8เล่มนะคะตำราม้า3เล่มตำรานก3เล่มแล้วก็ตำราโค1เล่มตำราโค2เล่มมีเพียงส่วนของตำราโคเนี่ยไม่เป็นในเชิงของการรักษาโรคแต่เป็นลักษณะของการใช้ยาสมุนไพรในการชำระเขาเพื่อความสวยงามเพื่อความเงางามของเขาทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างก็จะเห็นหน้าตาของลายมือที่ถูกบันทึกอยู่ในเอกสารนะคะข้างบนก็จะเป็นตำราช้างจะมีตัวหนังสือที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็พอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมลองสำรวจดูก็พบว่าสถาบันทักษิณตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารมาเล่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากคือตำรายาควายซึ่งในหอสมุดแห่งชาติไม่มีตำรายาควายแต่ว่าที่ทางใต้มีแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีอีกหลายๆสำนวนซึ่งก็น่าสนใจที่จะรวบรวมมานอกจากเล่มนี้นะคะก็เลยขออนุญาตใช้เล่มนี้เป็นข้อมูลร่วมด้วยส่วนหนึ่งอีกอันนึงที่บังเอิญไปเจอก็คือเป็นการเก็บข้อมูลแบบมุขปาฐะกับคนที่เลี้ยงควายโดยอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็ทำไว้นานแล้วเหมือนกันส่วนนี้จะเก็บในเรื่องของสมุนไพรรักษาควายในทุกๆจังหวัดทุกๆภาคเท่าที่ท่านจะสามารถลงพื้นที่แล้วก็สอบถามกลับมาได้นะคะทีนี้เราก็มาลองดูภาพรวมของตำราว่าเขามาครูผู้ให้ตำราก็คือที่มาของตำราที่อยู่ในสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาติเนี่ยเริ่มต้นที่ฤาษีเหมือนกันตำราช้างเนี่ยระบุเล่มนี้มีเล่มเดียวนะคะที่ระบุว่ามีฤาษีทั้ง10องค์เนี่ยชื่ออะไรบ้างที่เป็นคนที่ให้ตำรายาช้างไว้ซึ่งเล่มอื่นเนี่ยไม่ได้บอกไว้จะบอกแค่ว่ามีฤาษีผู้ใหญ่10องค์แต่เล่มนี้มีภาพแล้วก็มีชื่อฤาษีกำกับไว้ด้วยเป็นเล่มเดียวก็เลยเอามาให้ดูทั้ง10องค์เลยค่ะซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกับที่อาจารย์เรียบอกว่าเราน่าจะได้เทียบเคียงเรื่องของฤาษีกันนะคะนี่เป็นอีกเล่มนึงที่ระบุแค่ว่ามีเทวดาและฤาษีผู้ใหญ่10องค์เป็นคนเริ่มสร้างตำรายาสำหรับสัตว์ส่วนอันนี้เป็นตำรายาม้าระบุว่าชื่อเจ้าของตำราชื่อหมอเยเป็นลายมือเล็กๆ เขียนไว้เหนือฟองมันซึ่งค่อนข้างเลือนลางเต็มทีค่ะว่าเป็นตำราหมอเยซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเป็นชื่อของหมอแล้วก็หลังจากข้อความส่วนนี้จะกำกับไว้เกือบทุกขนานว่าได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วก็แสดงว่ามีการใช้งานจริงส่วนตำรานกระบุว่าชื่อนายวงศาผู้เศรษฐีผู้เจ้าของก็คือเป็นเจ้าของตำราและในเนื้อเรื่องของเล่มนี้ระบุว่าท่านเลี้ยงนกไว้แล้วก็นกป่วยรู้สึกทุกข์ใจมากพยายามแสวงหายาที่จะมารักษานกก็เลยไปได้ตำรานี้มาท่านก็จดบันทึกไว้แล้วก็เผยแพร่ต่อเพื่อให้คนที่นักเลงนกได้ใช้ต่อกันก็จะมี
นกเป็นอาการต่างๆก็จะจำแนกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะอย่างอันนี้ก็ระบุไว้เลยว่าในวงศาเนี่ยชั้นเนี่ยเป็นคนจดไว้บันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเล่มเพื่อที่จะให้นักเลงนกเนี่ยได้ใช้ต่อใครที่เลี้ยงนกก็จงจำตำรานี้ไว้นกป่วยจะได้ไม่ทุกข์ใจเหมือนชั้นมาดูรูปแบบการบันทึกนะคะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือเป็นร้อยแก้วก็คือเนื้อความเรียบเรียงกันไปแต่ว่าในส่วนร้อยแก้วเนี่ยก็จะแบ่งย่อยไปได้อีก5ส่วนว่าในแต่ละอาการหรือแต่ละขนานยาเนี่ยจะบอกชื่อโรคชื่ออาการตำรับยาสมุนไพรที่ใช้ว่าใช้ยาอะไรบ้างแล้วก็วิธีปรุงยานั้นๆแล้วก็จบด้วยวิธีการใช้ยากับสัตว์แต่ละชนิดค่ะส่วนร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างของร้อยแก้วที่ใช้กับตำรายาม้าข้างบนคือส่วนที่คัดออกมาจากตำราแต่ส่วนข้างล่างจำแนกไว้ให้ดูว่าตามลำดับเนื้อหาที่ถ้าใครสนใจลองเอาไปเผื่อใครเลี้ยงม้านะคะแล้วก็ม้าไอซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนึงว่าม้าไอยังไงเป็นคำถามมาตลอดเพราะว่าคนเลี้ยงเขาสามารถบอกได้ว่าถ้าม้าไอเนี่ยจะต้องใช้สมุนไพรตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ปรุงยาแล้วก็กวาดต้นลิ้นม้าซึ่งเขาก็คงต้องใช้มือล้วงเข้าไปกวาดลิ้นก็น่าจะเป็นคนเลี้ยงที่จะสามารถกวาดได้ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะยากอะค่ะอันนี้ก็เป็นยาให้ขุนให้ช้างอ้วนก็ประกอบไปด้วยสมุนไพรดังที่เห็นนะคะแล้วก็มีวิธีกิน3วันงด10วันแล้วกินอีก3วันรูปแบบที่2คือบันทึกด้วยร้อยกรองเจออยู่ตำรานุกถาคำฉันท์ที่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างไปบ้างแล้วก็คือแต่งเป็นฉันท์แล้วก็ตำราโครงลิลิธตำราเขาโคแต่งเป็นร่ายแล้วก็โครงประกอบกันนะคะแต่ส่วนลำดับเนื้อหาเนี่ยไม่ต่างกันก็คือบอกชื่อโรคบอกลักษณะอาการตำรับยาวิธีปรุงยาแล้วก็การใช้ยาอันนี้เป็นตำรานกเป็นไข้ก็จะบอกรายละเอียดไว้ว่าอาการนกเป็นไข้จะเป็นยังไงขนพองจากนั้นก็ให้เอากระเทียมเอามะขามเปียกกะปิยาดำบดแล้วก็ค่อยเอามาป้อนให้นกกินค่ะส่วนนี้คือข้อมูลที่ใช้ในการทำน้ำยาชำระล้างเขาโคค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะก็จะแจงรายละเอียดออกมาส่วนประกอบอีกอย่างนึงที่ใช้ในการชำระคือผ้าขี้ริ้วเผาซึ่งก็แปลกดีว่าใช้ผ้าขี้ริ้วเป็นส่วนประกอบของตัวยาด้วยค่ะคนสามารถบอกอาการได้กับหมอที่ตรวจแต่สัตว์มันพูดไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะรักษาสัตว์จะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันมีอาการยังไงเกิดจากการสังเกตอย่างเดียวเลยของคนเลี้ยงว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองนั้นไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายมีความผิดปกติอะไรอันนี้คัดออกมาคร่าวๆนะคะว่าอย่างม้าศีรษะหนักก้มศีรษะอยู่แสดงว่าปกติมันก็ไม่ควรจะก้มหัวอยู่ตลอดเวลาหรือปากแห้งคอแห้งซึ่งเป็นเรื่องละเอียดมากสำหรับการสังเกตของคนเลี้ยงนะคะฟกสีปากฟกต้นคอมูดตกน้ำลายย้อยก้อนอุจจาระน้อยหรือใหญ่ก็ต้องสังเกตสำหรับคนเลี้ยงเมื่อวินิจฉัยอาการของโรคจากการสังเกตออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีตำราอยู่แค่สัตว์ใหญ่เท่านั้นก็คือมีช้างกับม้าเท่านั้นเองที่มีการวินิจฉัยออกมาอย่างเป็นระบบแล้วก็มีอาการให้เห็นโดยที่เป็นตำราอย่างของช้างเนี่ยระบุว่าโรคนิทานซึ่งโรคนิทานเนี่ยใช้คำเดียวกับของคนเลยเพราะว่าคนก็มีคำพีโรคนิทานเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำถามให้เก็บไปศึกษาต่อค่ะว่าโรคนิทานเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงกับของคนอ่ะนะคะอันนี้คืออาการที่ระบุกับช้างว่าชื่ออาการนี้จะมีลักษณะอาการยังไงบ้างแล้วในแต่ละเดือนจะเกิดอาการแบบไหนบ้างเป็นชุดๆไปนี่คือคำพีโลกนิทานของช้าง
แล้วก็มีผังให้ดูด้วยว่าไอ้มารแต่ละมารที่อยู่ในรายการเมื่อกี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตำแหน่งไหนของตัวช้างช่วยให้ควานช้างสามารถดูแล้วก็ยืนยันอาการของสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบไม่ลงสีเป็นโทรเล่มกันอันนี้ของม้าก็คือระบุเป็นเดือนเลยซึ่งมันก็สัมพันธ์กับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเอามาเลี้ยงสัตว์ไม่ควรเอาน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิธรรมชาติเพราะว่ามันน่าจะมีผลกับระบบทางเดินอาหารของสัตว์ทีนี้พอมาดูเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเรามาจัดกลุ่มโรคและอาการของโรคกันการเจ็บป่วยก็จะเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นคือมีไอ้น้ำมูกหอบขัดเบาขัดหนักเบื่ออาหารพร้อมแห้งง่วงซึมคล้ายของคนเลยเป็นเหามีสัตว์เป็นเหาผิวแห้งตุ่มฝีน้องบาดแผลสดเกิดจากอาจจะเกิดจากการเดินลุยฝ่าดงหนามหรือว่าเกิดจากการไปสึกมาโรคมีหลากหลายยาหลายขนาดแต่เอามาจัดกลุ่มได้ประมาณนี้ค่ะว่าจัดเป็นกลุ่มโรคกว้างว่าโรคย่อยๆที่เกิดกับสัตว์แต่ละสัตว์เนี่ยจะเป็นกลุ่มๆได้อะไรบ้างโรคในช่องปากโรคทางเดินหายใจโรคระบบขับถ่ายโรคตาโรคผิวหนังอันนี้คือคัดออกมาแล้วแล้วสามารถกลุ่มออกมาได้ประมาณนี้แล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะมีหลากหลายขนาดยานี้เรามาดูถึงยาสมุนไพรและระบบการรักษาสัตว์หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรใช้เหมือนกันกับคนเลยค่ะพืชวัตถุสัตว์วัตถุธาตุวัตถุมีน้ำกระสายแล้วก็พืชก็วัสดุเดียวกันเลยคือส่วนของรากของต้นของเปลือกของใบของดอกของผลแล้วแต่อาการแล้วแต่ลักษณะที่จะเลือกใช้มีวิธีการเก็บเหมือนกันวันในการเก็บยาเวลาในการเก็บยารวบไปกับเรื่องของยามด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างยาขุนมาให้อ้วนเมื่อกี้เจอยาขุนช้างแล้วอันนี้เป็นยาขุนมาให้อ้วนอันนี้เป็นขุนเหมือนกันส่วนอันนี้นกจมูกคัดจมูกนกคัดจมูกค่ะก็บอกลักษณะยาไว้ว่าจะใช้อะไรบ้างส่วนสัตว์วัตถุก็ไม่ต่างกันนักเพียงแต่ว่าวิธีการบางอย่างของสัตว์บางชนิดเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันคือใช้ตัวเป็นๆนะคะไม่ได้ใช้แบบแปรรูปอย่างเช่นปลาไหลก็ให้เอาปลาไหลสดๆเลยแล้วก็ใส่รูจมูกมาหรือเอาจิ้งจกเป็นๆห่อหญ้าให้ม้ากินอันนี้คางคกใช้คางคกไต่ซากโอเคก็อาจค่อนข้างแล้วก็มีการใช้ปริงในการแก้ปัญหาเรื่องอาการฟกช้ำของช้างแต่ไม่ได้มีแผนปล่อยปริงเหมือนของคนนะคะแต่ระบุว่าถ้าเป็นอาการสารทะลุมเนี่ยมีอาการดังต่อไปนี้แล้วการรักษาคือให้ปล่อยปริงแล้วก็ใช้ตัวเลนซึ่งสมัยนั้นไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยงเลนไว้หรือว่าต้องไปหามา เพราะว่าถ้าม้าเป็นโรคผิวหนังให้ใช้เลน10ตัวนับจำนวนตัวซึ่งแบบเล็กมากปล่อยไว้แล้วมันก็จะหายจากอาการม้าหลังแตกเป็นโรคผิวหนังอะค่ะส่วนอันนี้เป็นยาบำรุงอันนี้ส่วนนี้ได้มาจากหนังสือตำราสมุนไพรรักษาควายก็คือใช้ปลาช่อนแล้วก็ปูนาธาตุวัตถุก็เหมือนกันกับของคนเช่นกันสันส้มสันหนูใช้ชาติใช้ลูกเหม็นซึ่งอันนี้อาจจะค่อนข้างใหม่ละส่วนน้ำกระสายยามีการเปลี่ยนน้ำกระสายยาตามเวลาที่ช้างที่เกิดการเจ็บป่วยของม้าซ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าในคนเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องนี้ไหมอะค่ะว่าถ้าป่วยช่วงเวลานี้จะต้องเป็นอาการเดียวกันคืออาการโรคเดียวกันแต่ว่าป่วยในเวลาที่ต่างกันอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เกิดโรคแล้วก็ให้รู้ว่าถ้าเป็นตรงเนี้ยจะต้องใช้น้ำอะไรเป็นน้ำกระสายวิธีปรุงยาและการใช้ยานี้ผ่านแบบว่าอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเหมือนกันเลยปรุงยาวิธีเดียวกันเลยแล้วก็มีการใช้ยาเหมือนกันในแต่ละโรคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของยาแต่ละขนาดมียานัดด้วยนะคะยานัดม้าตัวเมียไม่เป็นสัตว์การผลิตให้เพิ่มขึ้นคือสิ่งที่ต้องการก็ทำยังไงให้มันเป็นสัตว์เวลาอันนี้เป็นเรื่องของเส้นเอ็นยาอาบขอผ่านไปเร็วๆเลยนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของสมุนไพรควบคุมพฤติกรรมความห้าวความคึกขนองก็มียาทำให้ช้างบ้านเป็นช้างเถื่อนช้างเถื่อนเป็นช้างบ้านสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้เข้าใจว่าถ้าช้างตัวไหนดุมากๆต้องการให้สงบและฝึกง่ายก็มียาตัวนึงถ้าช้างตัวไหนที่อยากใช้ให้เป็นช้างต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องอาจจะทำให้กลับกันอันนี้ต้องไปคุยกับหมอช้างอีกทีนึงโดยรายละเอียดนะคะม้าพยศแล้วก็สมุนไพรให้หนังเหนียวก็คือเหมือนอาบหนังอีกอย่างนึงที่เป็นข้อสังเกตเฉพาะของตำรายามาที่เจอคือสีผิวขนของม้ามีส่วนในการช่วยให้หมอจัดยาว่าม้าสีนี้ลักษณะเลือดจะเป็นยังไงเราจะต้องวางยาแบบไหนถึงจะถูกกับโรคอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องนึงที่เอากฎหมายตาสำรวงมาเพราะว่าพอย้อนดูเรื่องนี้แล้วอยากรู้ว่าคนที่อยู่ในระบบช้างม้าเนี่ยเขามีตำแหน่งในการรักษาแล้วก็มีการยอมรับในสังคมแค่ไหนก็พบว่าในกรมพระโคชบาลหรือกรมช้างต้นม้าต้นเนี่ยมีตำแหน่งหมอแล้วก็มีศักดินาชัดเจนแต่ต่างกันว่าตำแหน่งของกรมช้างต้นจะค่อนข้างมีศักดินาที่สูงกว่าแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นหมายรับสั่งสมัยรัชกาลที่4ที่คัดเอามาก็คือช้างเป็นเหาแสดงว่ามันก็ยังมีการใช้งานของการรักษาอยู่จนกระทั่งถึงรัชกาลที่4ว่ามีการเบิกเหล้าเพื่อที่จะเอาไปประกอบยาฆ่าเหาให้ช้างซึ่งช้างตัวเนี้ยเป็นช้างภายน้อยฆ่าหลวงนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติของการรักษาของสัตว์ซึ่งยาพวกนี้ก็สุราเป็นสุราที่ต้องเบิกแต่ของหลวงค่ะแล้วก็คนคุมสุราก็คือขุนสุรินทร์ ซึ่งไม่รู้สัมพันธ์อะไรกับที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าขุนสุรินทร์ต้องกินสุรา นี้เรามาในส่วนของต่างประเทศบ้างเพราะว่าพอสำรวจข้อมูลต่อไปเรื่อยๆแล้วการแพทย์ของจีนกับมีการสืบทอดในระบบของการรักษาสัตว์ด้วยแพทย์แผนโบราณเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องและชัดเจนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเปิดสอนอย่างเป็นทางการมีการเรียนหลักสูตรอะไรชัดเจนทั้งสมุนไพรและฝังเข็มแล้วมันก็ต่อไปจนถึงว่าไม่ใช่สัตว์ใหญ่ละมันจะกลายเป็นสัตว์เล็กประเภทแมวหมาก็เริ่มอันนี้ของจีนนะคะส่วนของไทยเรายังบ้านๆอยู่มีการผลิตยาเหมือนกันส่งออกเหมือนกันแต่ก็ใช้กันในกลุ่มแคบๆเล็กๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมในเมื่อเราส่งเสริมยาคนแล้วอ่ะในตลาดของยาสัตว์เลี้ยงอ่ะมันก็น่าสนใจที่จะน่าจะมีการศึกษาหรือมีการสนับสนุนให้มันทัดเทียมกันกับของคนเหมือนกันนะคะใกล้แหละ อันนี้คลินิกสัตว์เลี้ยงเลยค่ะมาแมวค่ะเป็นการทำยาขายในคลินิกของเขาเองแล้วก็เป็นครีมเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของโรคผิวหนัง
ซึ่งอันนี้มันน่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นกันส่วนอันนี้ของอินเดียค่ะเรารู้จักฮิมาลายาจากเวชภัณฑ์บำรุงทั้งหลายเครื่องใช้เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์อาบน้ำล้างหน้าโฟมสบู่แต่นี่คือคอลเลกชันของ Animal Health ค่ะซึ่งถามว่าบ้านเราก็ผลิตสมุนไพรเหมือนกันมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมที่เราก็จะในเมื่อมันใช้ตัวยาเหมือนคนสมุนไพรที่ใช้เหมือนคนเราจะมีการทำให้มันเป็นแพ็กเกจอย่างนี้แล้วก็ออกวางขายเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเราได้ไหม เพราะว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือยานวดนวดคลายกล้ามเนื้อของหมาซึ่งเขาก็ทำออกมาเผลอๆถ้าคนไม่อ่านก็ซื้อใช้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะอาการเดียวกัน คือแพ็กเกจดีมากค่ะแล้วก็ขายทางออนไลน์แล้วด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความคาดหวังว่าการนำเสนอในวันนี้แล้วก็คิดว่าจะศึกษาต่อไปแล้วก็อาจจะต้องขอความรู้จากหมอยาอีกหลายๆคนที่เป็นหมอยาคนแล้วก็อยากให้มีหลายๆที่ที่ผลักดันให้เกิดการผลิตให้มันเป็นอีกตลาดนึงของเวชภัณฑ์และเภสัชกรรมแผนไทยอะค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้ครบเลยนะคะทั้งเรื่องตำรายาสำหรับคนแล้วก็สำหรับสัตว์นะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราฟังคำวิจารณ์จากอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตนะคะครับขอบคุณครับสำหรับเซสชันนี้นะครับสรรพสาระจากคำพียาบำบัดรักษาสรรพชีวินก็ต้องขอขอบคุณผู้นำเสนอทั้ง3ท่านนะครับก็เหมาะกับทีมงานมากนะครับคือสามารถที่จะดึงเอาองค์ความรู้ต่างๆที่เก็บรักษาไว้ในเอกสารโบราณคัมภีร์โบราณเอามาให้ไอเดียกับพวกเราที่ได้นั่งฟังตรงนี้นะครับผมเองนั่งฟังก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆทุกท่านก็คงจะได้ทราบจากอาจารย์วิทยาว่าที่มานั่งอยู่นี่เป็นฤาษีดวงกันหมดแล้วนะครับก็น่าสนใจนะครับจากการนำเสนอของทั้ง3ท่านเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในสังคมปัจจุบันนะครับคือเอกสารโบราณพวกนี้นะครับยังมีความรู้ต่างๆซ่อนเร้นอยู่อีกมากมายนะครับยังขาดคนที่จะเอามาศึกษานะครับเราก็จะเห็นว่าทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับพยายามแสดงมุมมองแล้วก็ดึงเอาเนื้อหาสาระสิ่งที่เป็นความรู้ต่างๆในเอกสารโบราณซึ่งอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับตามแต่ความสนใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่จะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเอกสารโบราณซึ่ง อย่างที่อาจารย์วิทยาบอกว่าหลายส่วนนะครับที่กลายเป็นปลวกไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสำคัญของบ้านเรานะครับคือด้วยความที่คนรุ่นใหม่อ่านไม่เข้าใจนะครับพระคุณเจ้าในวัดในวาทั้งหลายแหล่นะครับกองไว้นานๆปลวกมันมานะครับมอดมันมีเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไว้เลยเอามาเผาทำพระดีกว่านะครับปัจจุบันก็ตามวัดวาอารามต่างๆคัมภีร์ใบลานเอกสารโบราณต่างๆเนี่ยถูกทำลายไปด้วยคนรุ่นหลังนะครับซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศนะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นวาระสำคัญแห่งชาตินะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับว่าในยามที่เราจะต้องย้อนกลับไปนะครับหาองค์ความรู้ที่เป็นรากเหง้าของเราเนี่ยเอกสารตำราเหล่านี้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับ อย่าเรียกว่าวิจารณ์เลยนะครับก็เรียกว่าชี้ชวนให้คิดนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับผู้นำเสนอท่านแรกนะครับคุณกำพลมลาพิมพ์เจ้านี้นะครับรับประกันได้เพราะว่าเป็นคนที่ใช้ความรู้ทางด้านแพทย์แผนโบราณด้วยตัวเองนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับที่เป็นแพทย์แผนโบราณนะครับหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกแล้วก็สนใจตำรับตำรานะครับก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ชวนประเด็นนะครับคือทั้ง3ท่านเลยนะครับคือการใช้ประโยชน์นะครับอยากจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยก้าวไปให้ถึงจนถึงจุดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่สังคมปรารถนานะครับแล้วก็มันจะทำให้เอกสารโบราณเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมานะครับอย่างของคุณกำพลเนี่ยนะครับก็อาจจะไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับก็จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารโบราณหรือว่าคัมภีร์แพทย์แผนโบราณต่างๆมากขึ้นโดยเชื่อมโยงประเด็นต่างๆกับคัมภีร์ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตำรับยานะครับตำรับยาเบญจกูลตับปรับธาตุต่างๆรักษาโรคตามประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศนะครับอันนี้หมายความว่าตามภูมิประเทศต่างๆนะครับเขาโบราณเขามีวิธีการยังไงนะครับอันนี้ก็ขอตั้งคำถามไว้ด้วยนะครับที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือยาอายุวัฒนะนะครับก็น่าสนใจนะครับอายุกันเป็นร้อยเลยนะครับว่างๆก็ปรุงมาให้ผมรับประทานบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าเอาที่มันชัวร์ก่อนนะครับนะครับไม่ใช่ทานไป3วันตัวแข็งซะแล้วอันนี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะต้องเอาไปต่อยอดนะครับมีการทำวิจัยเอาไปวิเคราะห์นะครับดูผลการใช้ดูสรรพคุณยาดูตัวยาต่างๆนะครับสำหรับอาจารย์วิทยานะครับซึ่งอาจารย์ชำนาญทางด้านรถฤทธิ์ดวงนะครับก็จากเวทีเมื่อวานนะครับเสียดายพี่แมวบุษบงไม่ได้มานะครับเป็นพยาบาลชำนาญการผู้ชำนาญการทางด้านฤทธิ์ดวงนะครับแสดงว่าโรคนี้ทางภาคใต้ก็เป็นกันเยอะนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าต่อไปนะครับสำรวจตัวยาแต่ละตำรับแต่ละตำรับนะครับเอาส่วนที่กล่าวถึงบ่อยๆเอามาทำวิจัยทางคลินิกและถ้าสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคฤทธิ์ดวงและถ้าประกอบเป็นตำรับยาได้จริงนะครับอันนี้ก็จะยิ่งเป็นการต่อยอดแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับเอกสารตำรายาด้วยนะครับสำหรับท่านสุดท้ายนะครับคุณยุวเรศนะครับก็มีทั้งยาม้ายาช้างนะครับยานกเขานะครับขันไม่ขันนะครับของนายวงศาเศรษฐีที่มัวหมองเพราะว่าปักษาน้ำตาไหลนะครับก็น่าสงสารอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นนะครับเมื่อไวๆเนี่ยจะมีข่าวนะครับการเอายาปฏิชีวนะไปใช้ในหมูนะครับจนเกินขนาดแล้วมันเกิดอาการตกค้างนะครับมันเพราะฉะนั้นพอมันมีสารตกค้างในหมูแล้วมันเข้ามาสู่คนนะครับอย่าคิดว่าเรื่องราวต่างๆรอบตัวเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนกลับมาถึงเราได้เสมอนะครับเมื่อหรือว่าอย่างไก่เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในการเลี้ยงไก่เราใช้ยากันมหาศาลอัดยากันมากจนกระทั่งคนเลี้ยงไก่เนี่ยไม่กินไก่ของตัวเองนะครับเพราะว่ามันคิดคำนึงถึงจุดคุ้มเป็นหลักใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นคนเคยเลี้ยงไก่นะผมมีหลายฐานะนะครับนอกจากจะเป็นฤทธิ์ดวงแล้วยังเลี้ยงไก่ด้วยนะครับคือในฐานะที่เคยเลี้ยงไก่นะครับถ้าไก่ไข่เนี่ยไม่มีการเร่งเท่าไหร่แต่ไก่เนื้อไก่ที่หลายๆท่านกินกันเนี่ยนะครับท่านทราบไหมครับว่าไก่อายุ45วันเดือนครึ่งนะครับไก่ที่ท่านกินกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไก่ที่โตไม่เต็มที่นะครับสาเหตุที่จะต้องเร่งภายใน45วันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเติบโตมากที่สุดสร้างมวลเนื้อได้มากที่สุดพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มทำให้เนื้อเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นยังไม่ทันมีคุณภาพครับเชือดขายก่อน
นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มกับอาหารที่ให้ไปนะครับแล้วหลายๆท่านชอบทานปีกไก่นะครับบางคนก็กินจนเป็นเกาไปนะครับนะครับปีกไก่นี่ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาฉีดยาไก่เนี่ยเขานิยมฉีดกันที่ปีกนะฮะแถวบ้านผมเรียกแทงปีกนะฮะก็อันนี้แหละครับมันสะท้อนไปสะท้อนมาถ้าเราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้หรือว่าอย่างยาควายนะฮะคือที่เอามาแสดงนี่อย่างน้อยๆแสดงว่ามันต้องดีจริงเพราะว่าถึงขนาดขายได้นะฮะถ้าเราทำแพ็กเกจดีๆมีงานวิจัยรับรองเป็นการต่อยอดนะฮะซึ่งก็จะทำให้สร้างผลผลิตเข้ามาพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับอันนี้ก็อยากจะชี้ชวนไม่ใช่ว่าเฉพาะนักเอกสารโบราณหรือว่าแพทย์แผนไทยเท่านั้นหรือว่านักมนุษยวิทยาก็สามารถที่จะศึกษาได้นะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมมันเป็นปรากฏการณ์นะครับแล้วการที่เราคำนึงถึงคุณค่าของสมุนไพรเนี่ยมันเป็นการรักษาความหลากหลายทางพันธุ์พืชไปในตัวนะครับถ้าขอเชื่อมโยงกับของอาจารย์อนันต์เมื่อเช้านะครับป่าชุมชนนะครับการที่ส่วนกลางไปกำหนดไปตีกรอบโดยที่ไม่คำนึงถึงบริบทของท้องถิ่นบางครั้งมันเป็นการทำลายมากกว่าการรักษานะครับคือคนถ้าเขาเห็นคุณค่านะฮะอยู่กับป่าอยู่กับเขาเห็นคุณค่าในพืชสมุนไพรเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวเขารักษาไว้แน่นอนครับเขาไม่ทำลายนะครับขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงนะครับได้ไปอัสสัมนะครับไปดูไทยภาคเกปรากฏว่าการรักษาองค์ความรู้ในการกินนะครับของผู้หญิงที่นั่นนะครับค่อนข้างจะมีการสืบทอดที่ดีคือเขารู้ว่าฤดูกาลนี้สมควรที่จะทำอาหารอะไรนะครับเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับซึ่งองค์ความรู้บ้านเราตรงนี้นับวันยิ่งจะหายไปนะครับโดยส่วนใหญ่ทั้งท่านและผมก็ส่วนใหญ่จะพึ่งพิงอาหารแกะนะฮะก็คือแกะจากถุงแล้วก็เทใส่ชามนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะที่จะขาดองค์ความรู้นะฮะแล้วอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เคยเป็นพระเอกกลับกลายมาเป็นผู้ร้ายอย่างน้ำตาลนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นนะฮะการบริโภคเกินไปก็สร้างทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะครับก็ก่อนที่จะจบเซสชันนี้นะครับก็ขอคำถามจากท่านผู้ฟังดีกว่านะครับเผื่อจะสงสัยอะไรยังไงนะครับมีเสริมฮะไม่ถามคุณกำพลผมชื่อธงชัยลิขิตพรสวรรค์สำนักพิมพ์ต้นฉบับมีห้องสมุดส่วนตัวใช่ไหมฮะท่านอาจารย์ถามขอดูลายมือคุณที่คุณกำพลเอามาเนี่ยเจ้าคุณวัดบางคานอะไรเนี่ยโชว์อีกทีได้ไหมเป็นพระใช่ไหมเป็นพระอธิการใช่ไหมคือชื่อเนี้ยผมคุ้นน่าจะขยายความได้ว่าถ้าใช่นะครับถ้าใช่อ่านว่าอะไร
ยาขนาดนี้เจ้าคุณแขวงเจ้าคุณวัดแขวงเมืองบางคางบางคางนะถ้าใช่นะฮะก็คือพระอธิการเงินวัดบางคลานนอนหนูสะกดอยู่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรท่านอายุยืนถึง108ปีเป็นพระอาจารย์ของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แต่ท่านสิ้นเนี่ย2462ท่านถึงแก่มรณภาพ2462แต่ว่าท่านได้ชื่อเสียงมากว่าท่านอายุยืนครับเพราะฉะนั้นยาตำรานี้ยิ่งน่าสนใจไปใหญ่นะครับหมอสามว่างๆก็ปรุงทานเองก่อนฮะมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับก็มีทั้งคำถามแล้วก็มีขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะอันดับแรกก็ขอบคุณมากนะคะดิฉันก็ได้รับความรู้แล้วก็รู้สึกสนุกสนานมากนะคะดิฉันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตำรายาของสัตว์นะคะว่ามีความสงสัยนิดหน่อยถ้าบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะคือคนไทยก็คงมีสัตว์เลี้ยงอื่นใช่ไหมฮะเช่นไม่ทราบแมวนี่เลี้ยงหรือเปล่าแมวสุนัขเนี่ยแต่ไม่ยักมีเรื่องยานะคะดิฉันมีความสงสัยว่าทำไมสัตว์บางประเภทเช่นช้างม้าแล้วมีอะไรนะนกและอะไรนะคะอีกอันหนึ่งควาย ถึงมียาแสดงว่าสัตว์เหล่านี้ต้องมีความสำคัญเป็นพิเศษใช่ไหมคะช้างอาจจะเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักหรือว่าเป็นสัตว์ในที่ก็ใช้ในป่าใช่ไหมคะลากซุงอะไรเหล่านั้นใช่ไหมอาจจะใช้อย่างอื่นด้วยนะคะการสงครามม้าก็คงเป็นเรื่องการสงครามอะไรนะคะนกควายเนี่ยเข้าใจเพราะว่าเป็นสัตว์สำคัญของการทำนาใช่ไหมคะแต่นกเนี่ยมีความสงสัยมากว่าทำไมถึงมียานกเนาะแต่ไม่ยักมียาแมวยาหมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อสงสัยเฉยๆจะตอบไหมคะเท่าที่สำรวจดูแล้วก็ประกอบกับตำรานกที่มันมียาแทรกอยู่อะค่ะจะเป็นนกเขาชวานกกระทาซึ่งสมัยนั้นน่าจะเลี้ยงอย่างนกเขาเนี่ยเลี้ยงไว้แข่งขันคิดว่าไอการแข่งขันเสียงนกเขาเนี่ยมันน่าจะมีมานานแล้วอะค่ะเพราะว่าในตำราเองก็ระบุถึงการเลือกเลี้ยงนกด้วยว่าต้องมีลักษณะตำแหน่งขนแบบไหนทรงของนกเป็นแบบไหนนกแบบไหนไม่ควรเลี้ยงนกแบบไหนเลี้ยงแล้วเสริมบารมีก็น่าจะมีผลว่าพอนกที่เสริมบารมีย่อมมีมูลค่าแล้วถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ก็มันจะต้องหาทางที่จะทำยังไงให้เขามีชีวิตอยู่ต่อได้ด้วยอาการที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเกี่ยวกับมูลค่าของสัตว์เหล่านั้นใช่ไหมคะแต่ฉันเคยเห็นตำราแมวนะคะตำราแมวก็มีนะคะพอดีฉันชอบแมวฉันก็สนใจแมวเป็นพิเศษฮะใช่ก็มีตำราแมวประเภทชนิดต่างๆใช่ไหมดูแมวอะไรเงี้ยแต่ไม่ยักมีรักษาแมวนะทีนี้อันนี้อยากจะมองในฐานะมองการศึกษาเอกสารโบราณจารึกนะคะจากมุมของคนที่ไม่ใช่นักอ่านจารึกนะคะคือดิฉันเนี่ยสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากจะร่วมยังไงนะก็เห็นเหมือนกันกับอาจารย์นะคะว่าเอกสารเหล่านี้เป็นของที่มีค่ามากเป็นของที่มีคุณค่ามากนะคะแล้วก็ควรที่จะได้รับความสนใจนะคะไม่เพียงแต่จารึกนะคะหรือว่าเอกสารในหอสมุดนะคะตามวัดต่างๆเนี่ยดิฉันก็พบว่ามีเยอะมากเลยใช่ไหมคะใบลานก็ดีหนังสือบุตรก็ดีนะคะซึ่งก็ยังไม่มีการอ่านนะคะสำหรับเบนเนอร์ดิฉันคิดว่า
สำหรับนักจารึกเนี่ยก็มีเครื่องมือที่สำคัญมากในการศึกษาจารึกโบราณแล้วก็เอกสารโบราณเพราะคุณเป็นคนพวกเดียวที่อ่านออกใช่ไหมฮะคนที่เหลือก็ไม่มีใครอ่านออกพยายามจะอ่านก็อ่านไม่ออกนะฮะแต่ทีนี้นั่นรู้สึกว่าพออ่านมาได้แล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถที่ทำให้คนอื่นๆที่ไม่ใช่นักอ่านจารึกเนี่ยเห็นคุณค่าของมันนะฮะโดยที่เราอาจจะต้องร่วมมือกับคนด้านอื่นๆนะคะเพื่อที่จะตั้งโจทย์ค่ะดิฉันคิดว่ามันมีโจทย์ที่สำคัญหลายโจทย์ที่เราอาจจะยังมองข้ามไปนะคะในการศึกษาเอกสารเหล่านี้นะคะโจทย์แรกเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นโจทย์ทางประวัติศาสตร์นะดิฉันคิดว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยเป็นกุญแจที่สำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้เราเห็นภาพของประวัติศาสตร์อย่างเช่นบางคนบอกว่าเอกสารเนี่ยเหมือนกับเราไปพบที่อีสานใช่ไหมแต่ที่จริงเป็นเอกสารจากทางใต้หรือไม่ก็คัดลอกจากทางใต้อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแสดงว่ามันมีการแพร่หลายใช่ไหมฮะมันมีการสื่อสารระหว่างกันถ่ายทอดระหว่างกันในภูมิภาคต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอันหนึ่งนะฮะที่เราจะดูว่าความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมันแพร่อย่างไรและฉันคิดว่ากว้างไปกว่านั้นนะระหว่างที่ดันดูที่นำเสนอเนี่ยดิฉันก็คิดสงสัยมากเลยว่าที่มาของความรู้นะคะตำรายาหรือว่าตำรารักษาโรคเหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหนนะมันเป็นตำราอินเดียคือมีฐานมาจากอินเดียหรือมีฐานมาจากจีนหรือมีฐานมาจากท้องถิ่นหรือมีฐานมาจากการผสมกันระหว่างสิ่งเหล่านี้นะคะอันนี้ดิฉันคิดว่าถ้าเราแยกแยะนะคะแล้วก็เห็นดูว่ามันผสมกันอย่างไรเนี่ยมันน่าจะน่าสนใจมากนะฮะอันที่สองนึกคิดว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยเป็นกุญแจที่จะทำให้เราเห็นคล้ายๆโลกทัศน์ของคนในยุคก่อนที่เราจะมีการแพทย์สมัยใหม่ว่าเขามองการทำงานของร่างกายมนุษย์อย่างไรทฤษฎีเกี่ยวกับร่างกายค่ะคือสังเกตเยอะมากเลยว่าโรคต่างๆเนี่ยจะเป็นโรคลมใช่ไหมคะลมนี่คืออะไรเนี่ยฉันยังไม่เข้าใจเลยลมอยู่ตรงไหนของร่างกายลมทำอะไรกับร่างกายลมทำอะไรกับเลือดนะและลมทำอะไรกับส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าคนหมอสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงร่างกายแบบเป็นรวมๆเหมือนกับเป็นทฤษฎีร่างกายแต่เขาจับเอาว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็ใช้ยานี้โรคนั้นใช้ยานั้นโรคนั้นใช้ยานั้นหรือจริงๆเขาอาจจะมีแต่เรายังไม่พบตำราหรือเขาอาจจะมีแต่เขาไม่ได้พูดออกมาอย่างเป็นระบบอันนี้ดิฉันไม่เข้าใจนะคะยังไม่ทราบแต่ดิฉันคิดว่าเอกสารเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหาที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการที่เราจะไขปริศนานะคะเรื่องที่สามดิฉันคิดว่าความคิดหลายอย่างนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการแต่งตำราเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโลกของระบบความคิดความเชื่อซึ่งไม่เหมือนกับโลกของเรานะคะดิฉันคิดว่าสมมุติเขาพูดถึงคำสาบานหรือการแช่งนะฮะแล้วใครไม่ทราบมีท่านหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยคงจะทำให้เหมือนกับมันมีพลังมากขึ้นเพราะว่าถ้าไปบอกคนไข้ว่าอันเนี้ยเขาบอกมาเลยนะว่าถ้าหากว่ารักษาแล้วไม่หายเนี่ยคนเขียนจะตกนรกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องแน่จริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจว่ามันทำงานแบบนี้นะฮะเพราะจริงๆดิฉันไม่รู้เลยว่าตำราเหล่านี้ใครเป็นคนอ่านใครเป็นคนใช้คนไข้เองอาจจะไม่เห็นตำราก็ได้เพราะหมอเป็นคนใช้ใช่ไหมฮะแล้วก็ความสำคัญของการแช่งก็ดีหรือการสาบานก็ดีเนี่ยมันต้องมีความหมายบางอย่างฮะมันคงไม่ใช่ความหมายแบบที่เราเข้าใจแต่เรายังไม่เข้าใจมันนะฮะดังคิดว่าอย่าเพิ่งสรุปง่ายหรือว่าสรุปแบบที่เราคิดว่ามันเป็นนะฮะเรายังไม่เข้าใจความคิดโลกทัศน์ของคนยุคที่เขียนตำราเหล่านี้นะฮะทำนองเดียวกันเรื่องของมนต์หรือคาถาเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าในหลายๆวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมไทยนะคะความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกิดจากการใช้เสียงแม้แต่เสียงเนี่ยจะใช้ภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาที่เราเข้าใจนะแต่เสียงบางอย่างหรือการใช้ท่วงทำนองบางอย่างพลังของเสียงบางอย่างเนี่ยก่อให้เกิดบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์นะนึกถึงถ้าใครดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยดูอะฮะเวลาที่เขาปุ๊บสเปลเนี่ยนะใช้ไม้กายสิทธิ์เนี่ยนะภาษาที่พูดนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาละตินแต่เป็นละตินแบบปลอมๆนิดหน่อยนะคะซึ่งไม่มีใครเข้าใจแต่ถ้าแปลก็คงพอเข้าใจนะแต่ว่ามันก็มีผลใช่ไหมทำให้คนกลายเป็นหมูกลายเป็นอะไรได้นะฮะนั่นคิดว่า
มนต์คาถาก็เหมือนกันนะก็มีนักวิชาการที่เคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็บอกว่าคนเวลาเราไปฟังสวดพระอภิธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าใจภาษาเพราะเป็นภาษาบาลีพระสวดอะไรเราไม่เข้าใจใช่ไหมฮะแต่เสียงนะฮะแล้วบรรยากาศและความเชื่อที่ว่าการฟังเนี่ยจะทำให้เราได้กุศลเนี่ยนะมันก่อให้เกิดความหมายบางอย่างกับเรานะฮะทำนองเดียวกันนี่คิดว่าเรื่องมนต์ก็เหมือนกันนะฮะความหมายบางอย่างซึ่งเกิดจากการเปล่งวาจาด้วยเสียงบางอย่างนะฮะด้วยท่วงทำนองบางอย่างด้วยบรรยากาศบางอย่างเนี่ยมีพลังนะฮะก็อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของเนี่ยนะแต่บทข้อเสนอของนั้นก็คือว่ามันยังมีช่องทางอีกเยอะในการที่เราจะใช้เอกสารซึ่งเป็นเสมือนกุญแจสำคัญของเราเนี่ยเราได้กุญแจมาแล้วแต่เรารู้สึกว่าการไขกุญแจไปสู่เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยเรายังมีเรื่องให้ที่เราจะทำได้อีกมากค่ะก็ขอสนับสนุนนะคะเอาใจช่วยจะคอยมาฟังครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมอาจเชิญครับครับผมก็ธวัชชัยนาจคงครับก็ในนามแพทย์แผนไทยเนาะไม่มีคำถามมากมายครับแต่ว่าอยากจะขอเสริมนิดนึงในส่วนของอาจารย์วิทยาเรื่องฤทธิ์สีดวงครับตรงที่อาจารย์ยกตำรามหาชตรัตน์นะครับก็มันอาจจะเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงแต่อยากจะชี้ประเด็นนิดนึงว่านอกจากมหาชตรัตน์แล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะอ้างอิงก็มีตำราแพทย์แผนไทยอีกหลายเล่มนะครับอย่างเช่นตัวของตำราฤทธิ์สโลกนะครับก็จะเอ่ยถึงฤทธิ์สีดวง18จำพวกที่อาจจะเกี่ยวมากกว่าตำรามหาชตรัตน์นะครับแล้วก็อยากจะขอชี้แจงท่านเมื่อกี้นิดนึงเนาะถ้าเป็นมุมมองของผมเนาะเรื่องของการที่เขียนไว้ว่าถ้าไม่จริงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการยืนยันของเจ้าของตำราเองว่าสิ่งที่เขียนมานะครับสิ่งที่เขียนมาเนี่ยมันคือไม่มีการปิดบังเพราะว่าในสมัยก่อนเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าคือผมไม่ได้เป็นคนในสมัยนู้นเนาะผมก็อยู่นี่แหละแต่ว่าศึกษาเรื่องนี้มาเล็กน้อยนะครับก็ในสมัยก่อนมันจะมีการปิดบังหรือว่าเราจะใช้คำว่ายาตำรับลับเป็นของแต่ละตระกูลเป็นของใครของมันซึ่งเขาจะมีการปิดบังไว้เป็นของส่วนตัวเอาไว้สืบทอดกับลูกหลานหรือว่าเอาไว้สืบทอดในเฉพาะวงของเขาซึ่งการที่เขาเขียนว่าถ้าไม่จริงขอให้ตกนรกเป็นการยืนยันตัวเขาอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาเขียนหรือสิ่งที่เขาบันทึกในตำราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาใช้จริงๆและเขาบอกทั้งหมดเพราะว่าในการที่จะเขียนตำราพวกนี้นะฮะมันมีผลต่อชีวิตคนเนาะอย่างเช่นกรณีที่เราพบได้อีกอย่างนึงคือตอนที่จารึกตำราวัดโพก็จะมีการสัตย์สาบานยืนยันว่าตำราพวกนี้เป็นตำราจริงๆหรือเป็นตำรับที่เขาใช้จริงๆด้วยครับขอบคุณครับครับมีท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเห็นว่ามันจะต้องมีการบูรณาการกันนะครับระหว่างคนที่อ่านคัมภีร์นะครับกับคนที่ศึกษาเนื้อหาจากคัมภีร์นะฮะแล้วก็ทางแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ต่อไปก็อาจจะพัฒนาเป็นโปรดักต์ต่างๆนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ขอจบเซสชันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจรับฟังนะครับขอบคุณครับเชิญทุกท่านรับของว่างนะคะที่ห้องรับประทานอาหารได้นะคะใน